ีครับคุณกำลังชม Hack Chu Channel นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะพาทัวร์ห้องทำงานนะครับทำ YouTube มาตั้งหลายปีนะครับแทบไม่เคยเปิดห้องทำงานให้ดูกันจะเลยอันนี้ถือเป็นเวอร์ชั่น 1.0 แล้วกันครับจริงๆมันยังไม่เสร็จดีหรอกแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนได้ดูบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่ 100,000 Subscribe นะครับอันนี้ YouTube ส่งมาให้นะครับอันนี้ก็แทบตั้งแต่ได้มาแทบไม่ได้โชว์เลยนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นห้องทำงานผมนะครับก็แอบดูด้านข้างนิดนึงนะครับด้านหน้าจะเป็นกระจกมุมกระจกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโล่ของ YouTube อันนี้ผมรอขาตั้งแบบด้ามจับแบบแขวนผนังนะครับอันนี้ตั้งนี้ก่อนที่ไม่พอนะครับหน้าห้องก็จะเป็นรูปครอบครัวนะครับเอาไว้ก่อนทำงานหากำลังใจก่อนเข้าไปทำงานนะครับแต่ผมพาเข้าไปดูข้างในอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าผมนะครับวันนี้ห้องผมก็จะประมาณนี้นะครับมืดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ช่างมันเถอะผมอยากให้บรรยากาศมันเป็นแบบนี้อ่ะเริ่มที่มุมนี้ก่อนเลยนะครับมุมนี้จะมีกล่องเครื่องเกมอุปกรณ์ต่างๆของผมนะครับหูฟังกล้อง PS5 PS4 Pro The Last of Us นะครับแล้วก็กล่องนี้จะเป็นกล่องอะไรผมไม่แน่ใจมันยังไม่ได้จัดนะครับอ๋อ GoPro Max โอเคเป็นกล่อง GoPro Max แล้วก็อันนี้กระติกน้ำผมจะเอามาแจกแฟนรายการเร็วๆนี้นะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปก็จะได้แจกกันเป็นกระดิกหน้าของ PlayStation นะครับอ่ะนี่ก็เป็นที่นอนของผมที่ผมซุกหัวนอนทุกวันนี้นะครับนั่นคือโซฟานั่นเองผมเป็นสายนอนโซฟานะครับแล้วก็จะมีหมอนจาก Facebook Gaming 1ใบนะครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผ้าห่มบางๆเบื้องนึงแล้วก็ Nintendo Switch ที่วางเป็นพ็อปตลอดไม่ค่อยจะเล่นมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำไมเล่นว่าจะขายทิ้งอยู่เหมือนกันฮะเนี่ย ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นม่านนะครับก็ดีเหมือนกันตัวนี้จะช่วยซับเสียงได้สังเกตว่าผมไม่มีตัวอุปกรณ์ซับเสียงเลยนะครับก็จะมีผ้าม่านนี่แหละช่วยแล้วก็โซฟาเนี่ยช่วยแล้วก็นะฮะมีแอร์ตัวนึงตรงนี้ 9,000 BTU มั้งถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้นะครับนะมุมนี้จบแล้วนะครับมีปลั๊กตรงนี้มีรีโมทแอร์แขวนตรงนี้นี่ปลั๊กแทบไม่ค่อยได้ใช้มีขาตั้งกล้องสำหรับถ่ายงานนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากรีนสกรีนนะครับของ Elgato นะฮะเป็นรุ่นยืดได้หดได้ตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันในถ้านับจากกรีนสกรีนด้วยกันครับตัวนี้ราคาสูงมากนะครับแล้วก็ผมให้ดูโดยรวมก่อนนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะทำงานของผมนะครับขนาดยาว2เมตรบนโต๊ะนั้นก็จะมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ลกลุงลังเต็มไปหมดเลยนะครับต้องบอกตรงว่ามันยังไม่ได้แทบไม่ได้จับเลยนะฮะเก้าอี้ก่อนเก้าอี้ผมเป็น Secret Lab นะครับได้มาตอนที่ไปสตรีมไปเป็นสตรีมเมอร์แบบ Exclusive ให้กับ Facebook Gaming นะครับแล้วก็ได้เก้าอี้ตัวนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าตอนไปขึ้นเวทีของงาน Thailand Game Show นะครับนะ Facebook Gaming เห็นไหมฮะเก้าอี้สวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับแฮ่ขาดหมดหนังเริ่มลอกนะครับเก้าอี้ตัวนี้จริงๆไม่ใช่ไก่กาครับยี่ห้อดีระดับโลกเลยนะครับแต่ว่านี่ฮะมันผ่านเวลาไปนานๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าลูกชายผมปีนขึ้นมาเล่นทุกวันนะครับก็เลยเป็นทรงนี้เลยนะครับทั้งปีนทั้งแงะนะครับก็ไม่รอดนะครับแล้วก็มีหมอนสำหรับหนุนหลังไม่ให้มันเกิดช่องว่างไม่ทำให้ปวดหลังนะครับจริงๆนั่งไปก็ปวดหลังเหมือนเดิมนั่นแหละครับพูดทำไมเนี่ยอ่ะเก้าอี้ผ่านไปเรามาดูลำโพงมีคนถามว่าลำโพงพี่แอคใช้อะไรครับลำโพงผมใช้มันบ้านเลยครับไมโครแลบอันนี้เป็นซับวูฟเฟอร์นะครับไมโครแลบตัวนี้ก็จะมีลำโพงอีกซ้ายขวาตัวนี้ซ้ายอยู่นี่แสงจะมองไม่เห็นครับดูกันเองนะครับผมขี้เกียจตัดต่อเยอะนะก็ประมาณนี้ซ้ายขวาอ่ะเสร็จปุ๊บมาตรงนี้อันนี้เป็นไขควงเสี่ยวมี่ไขควงไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้ไม่ดูของมาโต๊ะทั้งหมดเลยแล้วกันครีมทาหน้าไม่ได้สปอนเซอร์นะบอกก่อนคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับของที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับต้องบอกก่อนอันนี้ GoPro Max นะครับได้มาแต่ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับรอออกงานก่อนนะครับก็อยากถ่ายภาษา60แล้วก็กันสั่นด้วยนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เทพมากนะครับไมค์ที่ผมคุยคนดูไมค์ที่ผมคุยคนดูก็คืออันนี้ครับ Ever Media ตัวนี้สังเกตได้ว่า
ผมเอาอะไรบางอย่างมาแปะไว้นะครับเพราะว่าแสงมันโคตรสว่างเลยแล้วสว่างจนเล่นเกมไม่ได้เพราะแสงมันแยงตาอย่างรุนแรงนะผมก็เลยตัดกระดาษแปะทับมันไว้นะครับถ้าผมปิดก็คือจะเป็นสีอย่างนี้นะครับถ้าเปิดก็จะเป็นสีนี้นะครับก็เป็นสัญญาณไฟเอาไว้ดูว่าปิดหรือเปิดไหมหรือยังนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็แว่นแว่นผมตรงนี้มันหักแล้วนะครับเป็นแว่นของ Optus นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาโดนอะไรหักนะครับหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ใส่นะเดี๋ยวมันทิ่มหน้าเอาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่คืออุปกรณ์สำหรับเกมเมอร์พลังยาดมนะฮะพิมพ์เสนน้ำตราโปรยเซียนโฆษณาหรือเปล่าเนี่ยเอาไว้ดมนะเวลาเล่นเกมหัวร้อนอะไรอย่างนี้หรือใน VR แล้วมึนหัวก็เนี่ยช่วยได้โคตรดีนะครับแล้วก็จอผมใช้เป็นของ Dell นะฮะตัวนี้24นิ้ว75เฮิรตซ์จำชื่อรุ่นรหัสรุ่นไม่ได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับปรับแนวตั้งแนวนอนได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาจอเนี้ยไว้อ่านคอมเมนต์จอนี้นะครับจะเป็นของLG จำชื่อรุ่นไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น27นิ้วอันนี้เป็น24นิ้วแล้วก็อันนี้เป็น 4K แต่อันเนี้ยเป็น Full HD นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็คีย์บอร์ดผมใช้เป็นของ Logitech ก็เหมือนเดิมจำชื่อรุ่นไม่ได้รู้แต่ว่าที่แป้นพิมพ์เนี่ยมันจะเรืองแสงนะครับก็เวลาปิดไฟก็จะสวยดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เมาส์ผมใช้เป็นSteel Series นะครับตัวไม่กี่ร้อยครับก็แก๊กไปเว็บแคมมีคนถามเว็บแคมผมใช้อะไรก็ตัวนี้นะครับผมเป็น Logitech เหมือนกันแต่จำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับนี่เป็น Full HD 30 frame rate นะครับตัวนี้อันนี้เวลาคุณเห็นตัวผมก็คือตัวนี้แหละนึกออกไหมส่วนอันนี้นะครับอยู่ในช่วงของการรีวิวอันนี้จะคือกล้องของตัว Play 5นะครับก็เอามาทดลองรีวิวอยู่นะครับว่าสำหรับคนที่ซื้อไปไลฟ์สตรีมหรือซื้อไปทำประโยชน์อะไรอย่างอื่นเนี่ยมันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับต่อมาถ้าดูตรงนี้จะเห็นจอ Play 5วางอยู่นะครับอันนี้คือ Control Fix ที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็น control fix แบบ modern warfare ครับมันหนึบมากแล้วมันก็โยกสุดเหวี่ยงได้ดีมากนะครับเหมาะกับการเล่นสไนเปอร์แล้วก็เกม first person นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น joy limited the last of us นะครับก็สังเกตได้เลยว่าใหม่มากเพราะว่าผมซื้อมาเก็บไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับส่วนใหญ่เล่นแต่ PS5 ตอนนี้แล้วนี่ก็คือเครื่องเดี๋ยวลาซอฟมากสักครับสวยเลยนะครับประมาณนี้ข้างๆกันก็จะเป็นหูฟังนี้ก็ผมก็อยู่ในช่วงรีวิวเหมือนกันนะครับกำลังเทสเสียงอยู่ว่ามันเจ๋งหรือมันเด่นหรือมันด้อยกว่าตัวรุ่นอื่นที่แล้วๆมายังไงนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนตรงนี้คือ Play 5นะครับประมาณนี้นะครับเครื่อง Play 5นี่เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับก็โดนไปนะครับ 42,000 นะครับเป็นไอ้พวกวู้วามอยากได้ก่อนนะเจ็บหนักราคาจริงก็แค่ 16,990 เท่านั้นซื้อทำไมแพงๆนะครับบ้าบอจริงอ่ะราคากันก็จะเป็น PSVR นะครับ PSVR นี่เลยนะตามนี้นะครับวางไว้ก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วก็โมเดลน้องเอลลี่นะครับจากชุด The Last of Us Collector Edition นะครับนี่ก็สวยดีนะนี่นะครับแล้วก็ผมจะมีไฟด้วยเดี๋ยวผมแนะนำไฟที่หลังแล้วกันนะอันนี้เป็นเราเตอร์เน็ตผมใช้เจ้านี้นะครับ AIS Fiber นะครับใช้ดีบอกต่อเลยถ้าเล่นเกมอันนี้เจ๋งนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่หลังจากนี้ถ้าคุณดูคลิปผมอยู่นะฮะก็จะเข้าก็ไม่ว่ากันนะครับมาได้เลยมุมตรงนี้นะครับจริงๆผมหาซื้อโต๊ะที่มันเป็นลักษณะเหมือนกันโต๊ะนี้ผมเป็นยี่ห้อSB Furniture นะครับแต่ว่าผมหาที่มันเข้าชุดกันอ่ะไม่เจอผมก็เลยวางอย่างนี้ก่อนรอโต๊ะข้างๆกันที่มันใช่อ่ะแล้วค่อยๆเอามาวางนะครับตอนนี้มันยังไม่มีก็วางเครื่องปริ้นในท่านี้ก่อนอันนี้ผมเอาไว้ปริ้นงานแล้วก็ปริ้นแบบฝึกสอนลูกนะครับเพราะว่าผมสอนลูกเองแล้วผมก็แฟนสอนลูกเองเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นโฮมสคูลนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้ปริ้นในการปริ้นสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ปริ้นงานของผมด้วยนะครับเก๊ผมไม่ค่อยอยากเปิดให้ดูเลยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็เนี่ยมีของโลกๆอะของแบบจิปาถะอะไรพวกนี้ครับก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เก็บกล่องรถไฟแล้วพวกเนี้ย
ก็มั่วๆครับผมยังไม่ได้เก็บห้องเลยนะครับถ่ายให้มันเรียวจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็พาสปอร์ตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบัญชีสำหรับใครอยากโดเนทเข้ามานะครับโดเนทแบบไม่อยากให้ผมถูกหักจากแพลตฟอร์มนะครับถ้ามาเข้าบัญชีเนี้ยผมก็จะได้รับโดยตรงเลยครับเอาไว้ไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็ผลิตผลงานอย่างอื่นเพิ่มเติมในรายการนะครับก็ใครอยากจะโดเนทผมจะขึ้นเลขที่บัญชีไว้เลยตอนนี้เลยนะครับโดเนทได้เลยนะขอบครับ ขายเก่งอันนี้เป็ดเหลืองเอาไว้ส่งปริ้นพวกใบปะหน้าเพื่อที่ส่งของให้พวกคุณนั่นแหละที่ซื้อ PS5 PS4 แล้วก็ Nintendo Switch ผมไปนะครับส่วนใหญ่ผมจะสั่งผ่านส่งพัสดุผ่าน Flash Express นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นแผ่นเกมที่ผมยังหลงเหลืออยู่นะครับก็เป็น The Last กองเหล็กแล้วก็ The Last นี่ภาค2กองเหล็กแล้วก็ภาคแรกแล้วก็หนังสามมิติ2เรื่องนะครับมีไททันกับ Transformer นะครับก็สนุกดีอ่ะทีนี้มาดูโอ้ยผมเริ่มเมื่อยนะผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะตรงนี้ผมก็จะมีฮาร์ดดิสก์นะครับให้ดูผมเป็นติ่งเดลสมาร์ทจริงๆนะฮะก็ผมจะมีฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับเป็นเดลสมาร์ทขนาด2เทราไบต์นะครับเอาไว้เก็บไฟล์พวกไฟล์ที่ผมทำเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับก็จะเก็บไว้ที่นี้นะครับหนังโป้ผมไม่ค่อยได้เก็บนะครับผมจะดูบนเว็บเอานะมันเปลือง อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของหูฟังตัวนี้นะครับนี่หูฟังตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์มันอยู่นี่นะครับผมลืมใส่แล้วก็ทำไดฟ์แล้วก็ไม่มีแล้วละอันนี้ก็เป็นการ์ดรีเดอร์เอาไว้เสียบพวกกล้องผมลืมเลยผมมีไมค์ตัวนึงไมค์ตัวนี้เนี่ยผมจะใช้กับ PS4 กับ PS5 ด้วยมันใช้ได้ทั้ง2เครื่องนะครับเป็นไมค์ตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นไมค์แบบ USB นะครับอันเนี้ยเวลาผมคุยกับเพื่อนผมจะใช้ตัวนี้เสียงดีแล้วก็เป็นไมค์ตั้งโต๊ะนะครับไม่ต้องติดที่เสื้อหรือแขวนเอาอะไรเงี้ยคือตั้งปุ๊บแล้วคุยเลยส่วนใหญ่ผมจะตั้งมุมนี้ผมสมมุติเหตุการณ์นะเนี่ยไมค์ตัวนี้ผมคุยคนดูเสียงที่คนดูได้ยินคือไมค์ตัวนี้ซ้ายเนี่ย Evermedia แต่เวลานั่นผมจะเอาเข้ามาวางตรงนี้นะมันจะใกล้กว่าเดิมส่วนไมค์ตัวนี้ผมจะคุยกับเพื่อนเพราะเสียงดีนะครับจริงๆผมจะใช้ไมค์กระจกก็ได้แต่ว่าผมกลัวเพื่อนแบบฟังฟังนานๆแล้วมันปวดหัวอะไรเงี้ยเสียงมันไม่ดีไงครับผมก็เลยใช้ไมค์ Blue นะครับประมาณนี้ผมใช้มา2ตัวคู่กันก็คือ Evermedia คุยคนดูสรุปง่ายๆนะครับ Evermedia คุยคนดูแล้วก็ Blueคุยกับเพื่อนในเกมนะครับเอาไว้เสียบกับ PS4 แล้วก็ PS5 ใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้คอมพิวเตอร์พี่ครับคอมสเปคอะไรครับถอดฝาให้ดูกันเลยนะครับต้องออกตัวกันเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่สาย PC ผมเป็นสายคอนโซลแทบ 100% นะครับแต่หลังอัพคอมขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับก็ CPU ผมใช้ Core i5 Gen 8แล้วก็ RAMHyperX 16GB นะฮะแล้วก็อันนี้ผมใช้การ์ดจอผมใช้เป็น RTX 2080นะครับแล้วก็ Gap Capture ผมใช้เป็น Evermedia นะฮะเป็นตัวท็อปรุ่นล่าสุดนะครับแต่ผมจำรหัสสินค้าไม่ได้ต้องขออภัยนะครับซึ่งตั้งแต่ใช้มาตัวนี้ใช้ดีมากนะครับใครสงสัยอะไรถามได้แล้วกันตัวนี้นะฮะผมใช้อยู่นะครับรับประกันว่าดีนะของดีจึงบอกต่อคอมก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็เคสผมก็ปิดไปเอาไว้ก่อนไปดีไหมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้ก่อนแล้วก็ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับใครเก็บใครมีวิธีเก็บสายไฟดีๆสอนผมหน่อยในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมพยายามแล้วแต่พอเวลาผ่านไปมันก็กลับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะผมเป็นพวกที่ชอบถอดรื้อบ่อยๆนะครับก็เลยเละเทะนะครับเนี่ยผมไม่รู้จะทำไงผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับอายเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะครับเป็น Joy Play 5ผมยังไม่ได้แกะเล่นเลยนะครับอันนี้เป็นทาง Sony ส่งมาให้นะครับก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับประมาณนี้นะห้องทำงานของผมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ยังเป็นเวอร์ชั่น 1.0 แล้วกันนะครับใช้คำว่า 1.0 นะเพราะว่าไอ้พวกห้องพวกเขาเรียกว่าอะไรระบบการเสียงผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากภูมิใจเสนอนะครับไฟของผมนะครับนี่สุดท้ายละไฟของผมใช้ Philips Hue นะครับไฟมันจะสวยมากนะครับแล้วก็ผมใช้4หลอดด้านบนนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็หลอดที่5คือหลังจอนะครับ
แล้วมันเจ๋งตรงที่ว่ามันเซตสีได้นะครับเนี่ยมันจะมีโปรแกรมนะครับนี่จะมีโปรแกรมแล้วก็ให้ผมเนี่ยเปลี่ยนโทนสีนั่นนู่นนี่ได้นะครับโคตรเจ๋งนะครับแต่ว่าฟิลิปฮิลเนี่ยแม่งแพงสัตว์นะครับผมใช้คำว่าแพงสัตว์นะคุณลองไปเสิร์ชดูเองนะครับว่าราคาเท่าไหร่เห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมพอไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเปิดห้องทำงานให้ดูทั้งทีนะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ